น่าทานมากค่ะน่าทานมากนะคะลองทำทานค่ะลองทำทานสวัสดีค่ะฉันครูสุขสวิชแนลในคลิปนี้จะมาชวนเพื่อนทำขนมหม้อแกงเผือกติบหลักของขนมหม้อแกงเผือกก็มีเผือกหอมเราจะใช้เผือกหอมหลังจากที่เรานึ่งแล้วเนี่ย600กรัมไข่5ฟองน้ำกะทิ500มิลลิกรัมหรือครึ่งกิโลน้ำตาลปี๊บ300กรัมแป้งข้าวเจ้า1ช้อนโต๊ะคุณพูนนะคะแล้วก็เกลือเล็กน้อยอันดับแรกเราจะมานำเผือกไปนึ่งก่อนเผือกเราจะนึ่งไว้2ส่วนนะคะส่วนแรกนี่เราจะยีใส่ในเนื้อของขนมนะคะส่วนที่2ทำเป็นลูกเต๋าเอาไว้แต่งหน้านะคะใช้ทัพพีหรือใช้ช้อนก็ได้ค่ะแต่ในที่นี้เราจะใช้มือบีบยีเลยนะคะเพราะว่าเผือกเขาร่วนอย่างนี้ค่ะใช้มือพอเรายีได้ร่วนส่วนนี้แล้วนะคะเราจะไปเตรียมไข่เลยค่ะเราชั่งน้ำตาลใส่ก่อนเลยนะคะตอนนี้เราจะใส่300กรัมนะเพื่อนนะเพราะว่าให้หวานนิดนึงนะคะจะได้ไม่เหม็นคาวไข่ความหวานนี้ไม่ตายตัวนะคะคนไทยอยู่ที่คนชอบเลยค่ะคนชอบหวานคนชอบไม่หวานนะคะไข่เป็ดเราต้องล้างก่อนวันนี้ไข่เป็ดไม่พอนะคะใช้ไข่ไก่เพิ่มเราทำหม้อแกงเผือกเนี่ยนะคะเราจะไม่ใช้ใบเตยขยำนะเพื่อนเพราะว่าเขาจะมีกลิ่นใบเตยเราต้องการให้ได้ทานเนี่ยได้กลิ่นเผือกจริงๆเลยค่ะใช้มือขยำเลยนะคะใส่ถุงมือขยำเลยละลายน้ำตาลนะคะขยำไปเรื่อยๆจนน้ำตาลละลายนะคะพอเขาละลายดีแบบนี้แล้วนะคะน้ำตาลกับไข่นะคะทีนี้เราจะกรองนะคะเดี๋ยวเทใส่ถ้วยใช้กระชอนนี่กรองเลยนะเพื่อนเผื่อมีเศษผงอะไรก็จะได้ออกพอเพื่อนกรองได้แบบนี้แล้วนะคะอันดับต่อมาก็คือเอาแป้งนะคะที่เราเตรียมไว้คือแป้งข้าวเจ้านะคะเราใส่ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะใส่เพื่อให้เขาประสานกันดีนะเพื่อนนะไม่ว่าจะเป็นถั่วหรือเป็นอะไรก็ใช้ด้วยหมดเลยใช้นี่เลยค่ะกะทินะคะสูตรนี้เราใช้กะทิครึ่งกิโลหรือ500มิลลิลิตรนะคะใช้กะทิกล่องเลยค่ะคนได้เข้ากันทุกอย่างนะคะทุกอย่างเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งที่ลืมไม่ได้นะคะในการตัดลูกก็คือเกลือค่ะเล็กน้อยเท่านั้นนะประมาณนี้ค่ะครึ่งช้อนชากว่านิดนึงนะคะทุกอย่างเข้ามาดีสุดท้ายแล้วนะคะเผือกค่ะที่เราเตรียมไว้ใส่เลยที่เราทำนี่ไม่ใช่โบราณแท้นะเพื่อนนะประยุกต์แล้วค่ะนะคะถ้าโบราณแท้นี่ต้องไปผิงในเตากับมะพร้าวนะคะอันนี้เราจะอบแล้วค่ะนะคะใช้เครื่องอบเลยเราไม่ใส่ใบเตยเพื่อที่จะได้ความหอมของเผือกจริงๆค่ะนะคะไปกวนกันเลยค่ะก่อนมาใส่ภาชนะเราจะใช้กระทะที่เราใช้เจียวหอมเนี่ยค่ะกวนเลยนะคะเบื้องต้นเอาให้เขาแค่ข้นๆใช้ไฟกลางพอนะเพื่อนนะไม่ต้องไฟแรงนะคะพอแป๊บเดียวก็ข้นเราก็จะไปใส่ภาชนะเลยค่ะแต่จริงๆแล้วสูตรโบราณนี้เขากวนในถาดตอนผิงก็ได้นะคะ
แต่เราใช้เตาอบเนี่ยมันจะยุ่งยากนิดนึงเราใช้กวนในกระทะเลยนะคะแล้วก็ไปใส่ภาชนะผิงพอเริ่มขึ้นแบบนี้ก็ใช้ได้นะเพื่อนๆนะเดี๋ยวเราไปใส่ภาชนะแล้วก็ผิงอีกรอบนึงนะคะคือไปอบนะคะนะคะแค่นี้ก็ใช้ได้เลยก่อนที่เราจะเอาตัวขนมใส่นะคะเราจะใช้น้ำมันเจียวหอมเนี่ยค่ะทาก้นถาดภาชนะทั้งหมดก่อนนะคะเพื่อไม่ให้เขาติดก้นนะเพื่อนนะพอได้แบบนี้แล้วเราก็จะเอาตัวขนมใส่เรากวนมาแบบนี้นะเพื่อนนะหลังจากที่เรานำน้ำมันเจียวหอมลงในภาชนะแล้วเราก็จะตัวขนมใส่เลยพอแบ่งใส่ภาชนะแบบนี้แล้วนะคะเพื่อนพยายามทำให้หน้าเขาเรียบๆนะคะพอหน้าเขาเรียบตามที่เราต้องการแล้วนะคะนี่เลยค่ะโรยเลยนะคะวางตามชอบได้เลยค่ะเป็นการแต่งหน้าหลังจากแต่งหน้าแบบนี้แล้วนะคะก่อนเข้าอบนะคะควรเอาน้ำมันเนี่ยเขาทาหน้านิดนึงนะคะไม่ให้เขาหน้าแห้งนะเพื่อนเขาจะได้ไม่แห้งนะคะสีได้สวยน่าทานยิ่งขึ้นเองเราจะเหลือไว้ตอนอบเสร็จด้วยนะคะเราจะเข้าอบนะคะเราจะอบด้วยอุณหภูมินะคะ180องศานะคะใส่บนล่างแล้วก็30นาทีค่ะเพื่อนสีสวยน่าทานมากเลยค่ะนะคะเราจะใช้น้ำมันเจียวหอมเนี่ยนะคะทาหน้าอีกรอบหนึ่งในขณะร้อนๆนะคะที่เอามาทาอีกรอบเพื่อไม่ให้หน้าเขาแห้งมากค่ะก็แบบนี้แล้วนะคะโรยเลยค่ะหอมเจียวหอมๆที่เราเจียวไว้นะเพื่อนนะคะโรยตามชอบเลยนะคะแต่บางท่านอาจจะโรยตอนที่ทานก็ได้นะคะแต่บางท่านไม่ชอบหอมก็ไม่ต้องโรยค่ะนะคะไม่ต้องโรยก็ได้น่าทานไหมคะหม้อแกงเผือกเพื่อนๆลองทำทานนะคะสูตรนี้อร่อยค่ะไม่หวานมากนะคะแล้วมีเนื้อเผือกเน้นๆเลยค่ะนะคะสำหรับสูตรจะไว้ใต้คลิปให้นะคะเพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วถ้าเป็นประโยชน์และชอบกดไลค์กำลังใจด้วยนะคะกดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อที่จะพบกับการทำขนมโบราณของเราอีกค่ะสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ